ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีเพจไทย BPM นะครับมาพบกันต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้คุยกับเรื่องของการพัฒนากระบวนการในยุคโควิดนะครับคลิปนี้จะเป็นตอนที่2นะครับที่เชื่อมกับครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกับเรื่องของภาพรวมของแนวคิดนะครับในการพัฒนากระบวนการโดยใช้ Lean และ Six Sigma แบบคร่าวๆนะครับแบบคร่าวๆนะครับทีนี้เราจะมาต่อเนื่องนะครับถึงวิธีการในการทำในรายละเอียดนะครับว่าหากเราจำเป็นต้องทำเรื่องของ process improvement นะเราจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับจากภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็เรียกว่ากระบวนการนะครับเวลาเราต้องการพัฒนากระบวนการเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเริ่มต้นนะครับว่ามันประกอบไปด้วยกระบวนการย่อยอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยกระบวนการในการผลิตกาแฟครับลูกค้ามีการสั่งกาแฟแล้วก็ชำระเงินผลิตกาแฟแล้วก็ทำการส่งมอบนะครับอันนี้เป็นกระบวนการแบบง่ายๆนะส่วนกระบวนการของเพื่อนๆในการผลิตสินค้าหรือบริการเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะวาดในรายละเอียดได้นะครับหลังจากที่เราได้เรื่องของกระบวนการในภาพรวมแล้วนะครับเราไปดูในหน้าถัดไปดีกว่านะครับสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามนะครับก็คือใน1วันเนี่ยเราต้องการที่จะผลิตสินค้าจำนวนกี่ชิ้นนะครับอย่างสูตรที่โชว์ในตอนนี้ก็คือ100ชิ้นต่อวันนะครับเวลาในการดำเนินการนะครับก็คือ8ชั่วโมงต่อวันนะครับหรือหากกิจการไหนมีเวลามากกว่า8ชั่วโมงนะครับอาจจะเพิ่มเวลา OT ไปอีก2ชั่วโมงนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนจาก480นาทีได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับกิจการผมทุกเพื่อนเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะลองมาหาจังหวะในการผลิตต่อชิ้นดูนะครับซึ่งพอหาออกมาแล้วก็คือ 4.8 นาทีต้องมีงานออกมาชิ้นหนึ่งนะครับไม่งั้นเนี่ยพอสิ้นวันแล้วเราคงไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าในการผลิตได้แน่ๆเลยนะครับอันนี้เป็นการคำนวณนะครับว่าเป้าหมายในการผลิตต่อวันนะครับมีเท่าไหร่ก็คือมี100เวลาในการดำเนินการทั้งวันเนี่ยคือ480นาทีเพราะฉะนั้น1ชิ้นนะครับออกมาต้องทุกๆ 4.8 นาทีเนี่ยต้องออกมา1ชิ้นอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ารอบในการที่งานออกมาถัดมานะครับเราเอาตัว 4.8 เนี่ยแล้วลองมาตรวจสอบในกระบวนการย่อยดูนะครับว่า processing time หรือระยะเวลาในการดำเนินการในขั้นตอนนั้นๆ นะครับมีขั้นตอนไหนเนี่ยที่ใช้เวลาเกิน 4.8 นาทีบ้างหรือไม่นะครับทำไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะทราบว่าขั้นตอนไหนที่เกินนั่นแสดงว่าขั้นตอนนั้นเนี่ยจะทำให้เป้าหมายในการส่งมอบเนี่ยไม่บรรลุนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทำ process improvement ในขั้นตอนย่อยๆนั้นด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยหากเพื่อนๆไม่ได้ทำการคำนวณแบบนี้นะครับใช้สัญชาตญาณในการแก้ปัญหาบางครั้งเนี่ยก็อาจจะผิดพลาดคือไปทำกระบวนการที่มันเร็วอยู่แล้วให้เร็วขึ้นนะส่วนกระบวนการที่ช้ากลับไม่ได้รับการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการตรงนี้มีความสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกระโดดนะครับเข้าไปแก้ไขก่อนที่จะทราบด้วยซ้ำว่ากระบวนการไหนที่เป็นคอขวดนะครับจากภาพเนี่ยจะเห็นภาพว่าผลิตกาแฟแล้วก็การทำการส่งมอบเนี่ยเป็นคอขวดซึ่งprocessing time เนี่ยเกิน 4.8 นะครับ
เกิน 4.8 นะวิธีการในการที่เราจะแก้ไขปัญหาเนี่ยนะมันก็มีหลายวิธีนะวิธีที่1ก็คือเพิ่มคนดื้อๆเลยนะครับกระบวนการที่นะครับมีความล่าช้าเป็นคอขวดก็เพิ่มคนเข้าไปนะครับพอเพิ่มคนเนี่ยงานก็จะออกไวขึ้นนะครับแต่ถามว่าเปลืองต้นทุนไหมนะครับแน่นอนเปลืองต้นทุนนะครับหรือเราจะใช้วิธีการเรียกว่าในหน้าถัดไปนะครับเราพอที่จะลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นนะครับของกระบวนการที่มี processing time เนี่ยยาวๆเนี่ยเราลองไปศึกษาดูซิว่ากระบวนการย่อยตรงไหนบ้างนะครับที่พอจะลดขั้นตอนลงไปนะครับแบบนี้ก็อาจจะทำให้ไม่จำเป็นที่ต้องไปเพิ่มจำนวนคนในกระบวนการคอขวดก็ได้นะครับแล้วเราลองมามองภาพที่เป็นภาพใหญ่ๆนะครับก็คือภาพที่ลูกค้าเนี่ยกว่าจะได้สินค้าหรือบริการเนี่ยประกอบไปด้วยสีเหลืองๆก็คือตัว processing time นะครับกับสีที่เป็นสีน้ำตาลก็คือเวลาในการรอคอยต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเวลาในการผลิตสินค้านะแต่ว่ามันมีการรอคอยเกิดขึ้นในมุมลูกค้าเนี่ยนะเวลาทั้งหมดเนี่ยก็คือเวลาสีส้มสีเหลืองกับสีน้ำตาลมารวมกันลูกค้าเขาไม่ได้มาสนใจนะครับว่า processing time ของแต่ละกระบวนการเนี่ยเป็นเท่าไหร่เขาสนใจว่าเริ่มตั้งแต่เขาสั่งเนี่ยแล้วเขาได้สินค้าเขารอนานมากน้อยขนาดไหนนะครับหลายๆกิจการนะครับมุ่งเน้นไปพัฒนาเรื่องของ processing time ของกระบวนการย่อยเมื่อปีที่แล้วนะเวลาจาก5นาทีลดลงมาเหลือ3นาทีเราก็ไปแข่งขันเรื่องของ processing time ของกระบวนการย่อยแต่ในมุมของลูกค้าเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายๆแผนกรวมกันนะครับมีใครที่จะมาเป็นเจ้าภาพในการที่จะใช้มุมมองลูกค้าเนี่ยในการวัดผลบ้างหรือไม่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานของแต่ละแผนกก็จะวัดผลแยกนะครับก็จะบรรลุเป้าหมายเขาเรียกว่าต่างคนต่างบรรลุแต่ว่าลูกค้าอาจจะไม่ได้บรรลุกับเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองเรื่องของ value stream mapping นะครับก็คือสายทานแห่งคุณค่าเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยนะครับรอคอยยาวนานขนาดไหนแล้วก็มีกระบวนการตรงไหนบ้างที่เกิดการรอคอยเกิดการทำงานเกิดการทำงานที่ล่าช้านะครับตรงนี้นะครับก็เป็นภาพ VSM นะครับให้เพื่อนๆเห็นภาพนะอันนี้สามารถที่จะไปประยุกต์นะครับในงานของตนเองได้แบบง่ายๆนะถัดมาเราลองมาดูกรณีศึกษาเพื่อเพิ่มเขาเรียกว่าความเข้าใจดีกว่านะว่าแล้วถ้าจะต้องเอาไปทำงานใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับมันจะต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นตัวอย่างที่ง่ายๆนะครับของโรงงานเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วการพัฒนามันก็ไม่ได้ใช่เรื่องยากนะครับมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าเราอาจจะต้องลงทุนเรื่องของเวลาในการศึกษาแล้วก็แก้ไขสักนิดนึงโรงงานแห่งนี้นะครับมีการวางเลย์เอาท์เนี่ยตามภาพเลยนะครับก็คือวัตถุดิบในการผลิตจะวิ่งเข้ามาขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการตัดนะครับแล้วก็มีการตัดด้วยเครื่องการตัดด้วยคนนะครับตัดเสร็จแล้วก็จะมีขั้นตอนของการประกอบนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองานประกอบกับงานที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับรอการประกอบกับประกอบเสร็จแล้วเนี่ยปะปนกันก็จะมีงานที่เป็น work in process จำนวนมากนะครับใน1ออเดอร์เนี่ยอาจจะมีหลายๆชิ้นที่ต้องทำใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยเราเริ่มต้นสตาร์ทงานไป
แล้วเราไม่ได้ทำให้มันจบชิ้นงานนั้นๆเพราะว่าอาจจะรออะไหล่รอพาร์ทจากต่างประเทศเราก็กองไว้ก่อนนะปรากฏว่ารอตัวบานจับจากต่างประเทศเนี่ยเป็นเดือนเลยนะครับแล้วก็อาจจะเข้ามาประกอบอีกทีหนึ่งนะครับการวางแผนการผลิตลักษณะเนี่ยจะทำให้เกิด work in process จำนวนมากนะลองนึกภาพนะครับว่าหากชิ้นงานที่เป็นตู้เสื้อผ้าต้องรอบานจับมาจากต่างประเทศอีกเดือนหนึ่งแต่เราดันขึ้นงานตัดแล้วก็ประกอบนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวชิ้นงานเนี้ย work in process เนี่ยจะอยู่ในโรงงานเราไปอีกเดือนหนึ่งเลยนะครับนะแต่ถ้าเราลงทุนเวลาแทนที่จะไปทำ work in process เรื่องตู้แต่งานไหนที่ของพร้อมนะสามารถที่จะจบงานได้เลยเนี่ยเอางานประเภทนั้นขึ้นมาทำนะครับประกอบเสร็จนะครับทำผิวแล้วส่งมอบได้แบบนี้เนี่ยเวลาที่เราลงทุนไปเราก็สามารถคอนเวิร์ตออกมาเป็นสินค้าแล้วก็เก็บเงินลูกค้าได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราลงทุนไปแล้วแต่ต้องรอบานจับอีก1เดือนนั่นหมายความว่าแรงของพนักงานที่ลงไปในชิ้นนั้นเนี่ยแทนที่จะไปทำอีกชิ้นหนึ่งเราก็มีต้นทุนจมอยู่ในชิ้นงานที่เป็นตู้เสื้อผ้าตรงนั้นนะครับอันนี้เห็นภาพง่ายๆนะจากเพียงแค่เลย์เอาท์เท่านั้นเองนะครับถัดมาแนวคิดในการที่แนะนำก็คือเรื่องของการแบ่งพื้นที่นะครับงานรอประกอบนะฮะแยกออกมาต่างหากให้เห็นภาพชัดเจนพื้นที่รอตกแต่งผิวแยกออกมาต่างหากนะครับจากภาพเนี่ยเลเยอร์ใหม่จะเห็นภาพนะครับว่ามีงานรอการส่งมอบที่เป็นสีเขียวเนี่ยมีพื้นที่ชัดเจนเลยว่าถ้ามีงานสีเขียวในพื้นที่ตรงนี้เมื่อไหร่แสดงว่าพร้อมติดตั้งพร้อมรับเงินจากลูกค้าแล้วแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับที่งานเนี่ย work in process ปะปนกันเต็มไปหมดเลยนะครับเก็บเงินได้บ้างยังเก็บเงินไม่ได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของเขาก็คือเรื่องของการวางแผนการผลิตนะครับซึ่งพอปรับเปลี่ยนเลย์เอาท์เราก็สามารถลดปัญหาในการวางแผนการผลิตลงได้ด้วยการใช้เลย์เอาท์เข้ามาช่วยนะครับจะเห็นภาพนะครับว่าหลังจากปรับเปลี่ยนเลย์เอาท์ไปแล้วนะครับก็ทำให้เรื่องของการวางแผนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับลด work in process นะทำให้งานเนี่ยที่เป็น finish good นะครับงานที่พร้อมส่งมอบแก่ลูกค้าเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำvisual control ก็คือคันบางบอร์ดนะครับการวางแผนตั้งแต่ฝั่งซ้ายลูกค้าออเดอร์เข้ามานะครับเอาออเดอร์แต่ละอันเนี่ยนะครับเข้ามาทำการผลิตในบอร์ดที่2นะครับมีขั้นตอนย่อยอย่างไรบ้างนะส่วนที่เป็นพาร์ทที่ยังออกแบบอยู่ก็จะเป็นบอร์ด1อยู่นะครับพอจบดีไซน์ได้ของที่เป็นraw material พร้อมแล้วพร้อมที่จะดึงเข้ามาประกอบก็เข้ามาที่บอร์ดที่2นะครับส่วนที่ประกอบเสร็จทำผิวเสร็จนะครับพร้อมส่งมอบเนี่ยก็ดึงมาในบอร์ดที่3วางแผนในการไปติดตั้งแก่ลูกค้านะครับแบบนี้เราก็สามารถที่จะมองเห็นการไหลของงานได้ง่ายๆโดยใช้ตัวคันบังนะครับก็คือตัวบอร์ดนี่แหละส่วนด้านล่างที่เป็นสีดำๆบอร์ดสีดำๆเนี่ยคือบอร์ดที่เขาพัฒนาแล้วนะครับในตอนแรกเนี่ยเราทำบอร์ดแบบง่ายๆขึ้นมาด้วยกระดาษซะก่อนพอคอนเทนต์ในบอร์ดเริ่มลงตัวนะครับทางเจ้าของเนี่ยเขาก็ได้ทำเป็นบอร์ดแบบถาวรขึ้นมานะครับก็มีความสวยงามมากขึ้นมองเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการวางแผนเรื่องของ raw material นะครับเราใช้เรื่องของ visual control นะครับสินค้าพาร์ทตัวไหนเนี่ยที่ใกล้จะหมดนะครับก็สามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้นนะเพียงแค่เราจัดพื้นที่นะให้มันสามารถมองเห็นได้นะครับแบบนี้ก็
ลดเวลาที่ต้องมาตรวจสอบนะครับตัว raw material ต่างๆนะครับครับอันนี้ก็เป็นเคส study ของโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยเราจะมาพูดเรื่องของการวางแผนการผลิตนะว่าเราจะวางแผนการผลิตวางแผนกำลังคนอย่างไรได้บ้างนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็มาถึงตัวอย่างเรื่องของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอฟังในคลิปถัดไปนะครับเรื่องของการวางแผนกำลังคนสำหรับวันนี้นะครับผมศรีวงศ์คนดีก็จบคลิปที่2ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ